ริงๆตำแหน่งใหม่ของฉันใหญ่โตอลังการจริงๆนะไม่ได้โม้แล้วแต่จะคิดเพราะคนอย่างฉันจุ๋มจิตชื่นฤทัยไม่เคยคุยอ้ออวดใครชีวิตเรียบง่ายติดดินสุดๆแค่นี้แหละหนักโอ๊ยโอ๊ยอยู่ไหนนะสิไปถอดเลยเอาเสื้อฉันขึ้นมานะไม่ฉันไม่ให้หยุดนะออมโผมาได้เซอร์ไพรส์มากเลยนะออมไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยนะ3ปี5ปีหรือว่า7ปีตั้งแต่เรียนจบเราไม่ได้เจอกันเลย7ปีถ้าเธอมางานเลี้ยงนี้แสดงว่าเธอก็มาในนามตัวแทนบริษัทในเครือนี้นะสิใช่ออมถ้าอย่ามายุ่งฟ้ามันแต่งตัวไม่ให้เกียรติคุณแม่ของเพื่อนบีมพวกเราจะไม่ยอมให้มันเข้างานเด็ดขาดพวกเรามันก็เพื่อนกันทั้งนั้นแหละไม้กินนอนเที่ยวมาด้วยกันจะอะไรกันนะกันหนาเมื่อก่อนนะใช่แต่ตอนนี้เธอไม่รู้หรอกว่ามันเป็นคู่แข่งกับฉันเธอหายหัวไปนานไม่รู้อะไรก็อย่าพูดดีกว่าแล้วพวกเธอมีสิทธิ์อะไรมาห้ามไม่ให้ฟ้าที่เป็นตัวแทนจากบริษัท WKS เข้างานก็ง่ายๆเลยนะบริษัทมันทุนจดทะเบียนต่ำสุดของบริษัทนี่คือเราฉันในฐานะตัวแทนของบริษัท CVM บริษัทที่มีทุนจดทะเบียนสูงอันดับ2รองจากบริษัท LST ที่เป็นของท่านดร.ดนัยประธานใหญ่ของเราฉันไม่ให้หยิบฟ้ามันเข้างานตัวแทนของบริษัท LFT ฉันจะอนุญาตให้คุณฟ้าเข้างานได้ไงมันมีป้าย LFT ได้ไงถึงจะมีป้ายบริษัทเดียวกับท่านประธานแต่เราว่าหนังหน้าอย่างไอ้ออมเต็มที่มันก็คงเป็นได้แค่เสมียนเท่านั้นแหละเพื่อนบีมไปกันเถอะฟ้าฟ้าเขาได้แต่เธอห้ามอะไรของเธออีกล่ะบีมเธอเอาป้ายให้ฟ้ามาแล้วเธอก็ไม่มีสิทธิ์เข้างานเพราะอะไรเพราะบริษัทฉันเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงในวันนี้พวกเธอกินฟรีไม่ได้เสียเงินแม้แต่บาทเดียวหมายความว่าถ้าฉันออกค่าใช้จ่ายงานเลี้ยงนี้ทั้งหมดฉันก็เข้าไปได้อย่างนั้นใช่ไหมถูกต้องแต่ห้ามใช้เงินของบริษัทนะต้องใช้เงินส่วนตัวเท่านั้นแบบนี้ก็ดีนะสิถ้างั้นพวกเราทานให้เต็มที่เลยนะจะได้ไม่เสียน้ำใจเจ้าภาพเขาถ้าอาหารมื้อนี้
ไม่เหมือนโรงอาหารที่เราเคยกินกันตอนเรียนนะออมสงสัยเธอต้องไปกู้เงินมาจ่ายแล้วล่ะคุณแม่คะว่าไงลูกไหนๆยายออมก็เป็นคนจ่ายมื้อนี้แล้วหนูคิดว่าจะเก็บเงินที่เบิกมาจัดงานเข้ากระเป๋าตัวเองนะคะดีไหมคะคุณแม่ดีสิลูกแบ่งฉันด้วยนะเพื่อนบีมได้สิเพื่อนรักไม่ได้นะคะทำไมจะไม่ได้เงินเธอหรือไงทำแบบนี้มันเป็นการคอร์รัปชันนะคะถ้ามีคำสั่งแต่งตั้งฉันเป็นเลขาลูกชายท่านประธานอย่างเป็นทางการแล้วก็ฉันจะไล่แกออกเป็นคนแรกเลยนี่เด็กเสิร์ฟครับมานี่สิค่าใช้จ่ายทั้งหมดเท่าไหร่ทั้งหมดประมาณ 300,000 บาทครับอุ้ย 300,000 บาทออมฉันว่าเธอต้องทำงานทั้งชาติแน่เลยงั้นถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวก่อนนะครับจ้ะเธอไปคุยอะไรกับเด็กเสิร์ฟมาเธอจะอยากรู้ไปทำไมสงสัยมันจะไปขอรับจ้างล้างจานแทนการจ่ายค่าอาหารแน่ๆเลยนะเพื่อนบีมโถเอ้ยทำทรงเป็นคนมีเงินที่แท้ก็เป็นเด็กล้างจานนี่เองขอโทษที่ให้รอนะครับคุณจิรายุสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับดิฉันจุ๋มเองค่ะที่ได้รับตำแหน่งเลขาของคุณนะคะครับน้องออมนี่ไงเลขาคนใหม่ที่คุณพ่อแต่งตั้งให้น้องเดี๋ยวก่อนค่ะมีอะไรนะครับคุณผู้หญิงฉันชื่ออ้อมศิลป์เป็นลูกสาวคนเล็กของท่านประธานนะสวัสดีครับคุณหนูค่าใช้จ่ายทั้งหมดบอกคุณวันนะให้เอาเข้าบัญชีฉันได้ครับคุณหนูสวัสดีค่ะคุณอ้อมสวัสดีค่ะแหมนั่งกันมาตั้งนานรู้ไส้รู้พุงรู้ท่าแท้กันหมดเปลือกเลยเนาะออมถ้าเป็นลูกสาวท่านประธานได้ยังไงทำไมพวกเราไม่รู้เรื่องเมื่อก่อนฉันประจำอยู่ที่สาขานิวยอร์กเราเลยไม่ได้เจอกันเลยแต่ตอนนี้ฉันกลับมาประจำที่เมืองไทยและที่สำคัญฉันได้เลขาคนใหม่แล้วด้วยนั่นก็คือคุณฟ้าหมายความว่ายังไงอะออมคุณออมก็หมายความว่านับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเธอคือเลขาและเพื่อนคนสนิทของฉันยังไงล่ะขอบคุณนะออมเพื่อนออมจ๋าแล้วฉันล่ะใช่ๆฉันกับแม่ด้วยพวกคุณทั้ง3คนโดนไล่ออกข้อหายักยอกทรัพย์โกงเงินค่าจัดงานเลี้ยงเข้ากระเป๋าตัวเองหลักฐานชัดเจนขนาดนี้มีอะไรจะแก้ตัวอีกไหมคะไม่มีค่ะหนูไม่ได้ทำแบบนี้เลยนั่นน่ะสิลูก
ได้โปรดยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจถ้าให้แค่มองดูเธอแล้วยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน